ผู้ชมทุกคนนะครับวันนี้อยู่กับเกม Summoner Wars Lost Centuria อีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้จะมารีวิวทีม Damage AoE ที่ใช้คาเมล่าหรือว่าวาน้ำเป็นตัวชูโรงในทีมนี้นะครับผมโอเคถ้าพร้อมแล้วไปรับชมไปเลยนะครับผมหน้าตาของทีมก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมโอเคมาเริ่มตำแหน่งแรกเลยนะตำแหน่งแรกนะแทงค์ฮะใช้ตัวอะไรก็ได้นี่ที่นี่ผมใช้ราคารนะครับผมก็ไม่มีอะไรเอามายืนเป็นเนื้อให้เราทำ Damage ได้นานที่สุดเท่านั้นเองนะครับผมตำแหน่งที่2กิฟฟอนนะฮะเอามาบัฟความเร็วทุกคนรู้กันอยู่แล้วนะครับผมก็ดูเซอร์วิสเหมือนเดิมนะครับทุกอย่างจำเป็นนะคือตำแหน่งที่3ว่าวาน้ำนะครับตัวนี้ขออธิบายสกิลกันเล็กน้อยนะครับผมสร้างความเสียหายให้แก่ศัตรูและพรรคพวกทุกตัวและมอบเอฟเฟกต์เพิ่มอัตราขึ้นที่ข้อ2ให้ความเสียหายจะยิ่งเพิ่มตาม HP สูงสุดของตนก็คือมันจะโจมตีทุกตัวในสนามเลยนะครับแล้วก็จะมอบเพิ่มอัตราที่2ให้ทุกตัวในสนามเช่นเดียวกันนะครับแล้วความเสียหายเนี่ยจะยิ่งแรงตามค่า HP สูงสุดเนาะก็รูนจะใส่เป็นรูน E ก็ได้นะครับผมอันนี้ผมยังไม่มีรูน E ครบเซตนะครับเอาไปอัพหมดละนะฮะก็ใส่เป็นรูน A ไปก่อนซึ่งมันจะดีมากๆเลยนะครับกับคอมโบในทีมเราที่ดาเมจ AoE มากไม่ว่าจะเป็นลาพีสหรือว่าเทสเซเลียนนะครับโอเคตัวที่4ฮะอุซานะครับผมหรือว่านกแก้วน้ำเอามาบัฟทีมนั่นแหละฮะให้โล่นะครับในส่วนที่วาน้ำไอ้คาเมล่าเนี่ยตีเราไปก็ให้โล่ขึ้นมาแล้วก็กะจังหวะใช้กันบาเลตต้าได้กันสปอยได้ฮะกันคำสาปเท็ดดี้ได้ดีเช่นเดียวกันครับตรงนี้ที่5ฮะฮับผู้ไฟนะครับคอลลีนก็เอามาฮิวคืนไปจากที่วาน้ำตีนั่นแหละนะฮะแล้วก็ได้แอทแท็ก2ด้วยก็ดีเช่นเดียวกันนะครับตำแหน่งที่6ครับบาเลต้าฮะแน่นอนนะทีม AoE ต้องมีนะครับผมเผาทั้งสนามเลยทีเดียวนะเผาเป็นเปอร์เซ็นต์ด้วยไงนะครับโดนลดดาเมจไปก็ไม่เป็นอะไรนะครับได้มากๆเลยนะถ้าไม่ล้างโอเคตัวที่7ฮะตัวคู่ขานะครับผมกับวาน้ำในทีมเราก็คือเทสเซเลียนนะครับเป็นการโจมตีศัตรูทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็จะปิดแพสซีฟเนาะดาเมจก็ค่อนข้างรุนแรงนะฮะแล้วก็เอามาคอมโบกับคาเมล่าทำให้ถ้าติดคีย์นี้ก็ยิ่งจะบุ้มบั้มเข้าไปอีกนะฮะลำสุดท้ายลาพิษน้ำนะครับก็ตัวพิกเกมตัวยืนหลังดาเมจแถวหลังเหมือนเดิมนะฮะ AOE ก็ค่อนข้างดีแรงนะครับได้ทั้งแถวเลยเนาะก็โอเคนะตัวนี้ตัวพิกเกม MVP เช่นเคยนะครับผมก็เดี๋ยววันนี้จะมีช็อตพิกเกมสวยๆ1 vs 5ของลาพิษให้ดูด้วยนะครับผมเล่นพลาดเยอะมากเลยในเกมนั้นแต่ว่าลาพิษช่วยไว้ได้ต่อไปฮะสเปลนะฮะก็ใช้เซตเดิมนะครับกับเซตที่ไต่แรงขึ้นมาไดมอนด์นั่นแหละเนี่ยผมเฟรมสไตล์ขาแข้งขับขาศัตรูเดี๋ยวได้เห็นความสำคัญของเฟรมสไตล์ในเกมไฮไลท์ที่ออกมาให้ดูด้วยนะครับทำการเมนแนวหลังนะครับแล้วก็สตาร์ท3วินาทีต่อไปทานเฟอร์ฮะโยกบัฟพร้อมกับทำดาเมจนะโยกดีบัฟเนี่ยเคาน์เตอร์ได้ลายสิงห์ทยานนะฮะก็ดีมากๆนะครับก็เอามาใช้โซคลีนเนี่ยเนื่องจากทีมเราไม่มีตัวล้างดีบัฟนะครับเราต้องเอาโซคลีนมาใส่ก็เหมือนเดิมอะความคุ้มค่าในการล้างบัฟดีมากๆสำหรับโซครีนส์นะครับพร้อมกับเดฮิลด้วยเนาะก็ประมาณนี้นะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปละโอเคนี่ก็เข้าสู่ช่วงขั้นรายการนะครับมาซัมมอนกันนิดหนึ่งนะครับผมจะพยายามซัมมอนให้ได้ดูคลิปนะเพื่อเป็นความบันเทิงในอาจารย์คุณผู้ชมเนาะตอนนี้ก็ซัมมอนมา50ละอีก10ครั้งนะครับก็จะได้หินสกิลนะฮะโอเคมาเดี๋ยวเรามาซัมมอนกันเลยเนาะไปส้มหน่อยโอ้โหม่วงไม่เป็นไรฮะโอเคเปิดเลยเนาะเกลือนะครับอื้อหือเจ๋งอะผี25นะครับเซนอน10 60สีม่วงเป็นโคอี้ไงผมไม่ได้ใช้ไงฮะโอเคไม่เป็นไรเนี่ยครับผม
โอเคเรามาลุ้นเห็นสกิลกันต่อไปปึ๊บขอตัวใช้งานขอตัวใช้งานโอ้โหหินขาวมาเลยโอ้โหมีแล้วจานโอเคอันนี้มันการันตีเป็นธรรมดาหรือเปล่าไม่แน่ใจก็โอเคเดี๋ยวเราไปรับชมไฮไลท์กันเลยครับ